ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสำลีรักสุธีบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยผมมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือท่านประธาน3ประการด้วยกันครับเรื่องที่1นะครับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนะครับแต่ละแห่งแต่ละปีนะครับก็มีนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากนะครับแต่ทางวิทยาลัยนะครับมีที่พักและก็เป็นที่พักที่ทรุดโทรมนะครับต้องการอยากจะซ่อมแซมนะครับเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานะครับประเด็นที่2ก็เป็นจากวิทยาลัยการเกษตรแห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือทางวิทยาลัยได้สร้างอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมขึ้นนะครับแต่ขาดงบประมาณในการจัดภูมิทัศน์นะครับก็จึงอยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาช่วยเหลือแก้ไขในเรื่องที่ผมได้เสนอมานี้ด้วยนะครับเรื่องที่3ครับก็คือการซ่อมแซมถนนในตัวเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่ล่าช้ามากนะครับเป็นเหตุให้การสัญจรของพี่น้องในตัวเมืองมหาสารคามเป็นไปด้วยความลำบากแล้วก็อีกถนนเส้นหนึ่งนะครับเป็นถนนรอบเมืองของจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นไปด้วยความล่าช้าเช่นกันนะครับเหมือนกันกับเป็นการทิ้งงานนะครับสร้างแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็มาสร้างใหม่อย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับทำให้พี่น้องจังหวัดมหาสารคามที่สัญจรไปมานะครับลำบากมากจึงขอให้เรียนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับวิทยาลัยการเกษตรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างถนนนะครับได้พิจารณาหาทางช่วยเหลือตามที่ผมได้เสนอปัญหามาด้วยครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ